รายการต่อไปนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวความเชื่อจากทั่วทุกมุมโลกโปรดใช้วิจารณญาณจินตนาการและความเบิกบานในการรับชมเพราะทุกความเชื่อมีคำถามและทุกคำถามมีคำตอบที่คุณคาดไม่ถึงเราจึงขอเตือนว่าไม่เล่นอย่าลบหลู่ผู้ชมรู้ไหมครับว่าตามหลักฮวงจุ้ยแล้วเนี่ยนะครับห้ามปล่อยให้ประตูบ้านเปิดครับเพราะโชคดีจะไม่เข้าบ้านครับความเชื่อเหล่านี้นะครับยังมีอีกมากมายครับเพราะนี่คือเดอะเฟดไม่เล่นอย่าลบหลู่ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการที่นำเอาทุกเรื่องราวความเชื่อนะครับจากทั่วทุกมุมโลกครับมาตั้งเป็นคำถามนั่นเองนะครับและเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันของเราได้ร่วมสนุกไปพร้อมๆกันนะครับกติกาจะเป็นอย่างไรนะครับเชิญชมเลยครับผู้เข้าแข่งขัน2คนจะต้องช่วยกันตอบคำถามโดยเลือกจากตัวเลือกทั้งหมด4ข้อได้แก่ก่อขอคอและงอซึ่งในครั้งแรกสามารถเลือกดูได้เพียง2ข้อเท่านั้นหลังดูคำตอบที่เลือกมาแล้วผู้เข้าแข่งขันจะต้องตัดสินใจว่าจะตอบทันทีเพื่อลุ้นเงินรางวัล 10,000 บาทหรือจะขอดูตัวเลือกที่3เพื่อความแน่นอนถ้าขอดูตัวเลือกเพิ่มพิธีกรจะทำการตัดตัวเลือกที่ผิดทิ้งให้1ข้อพร้อมกับตัดเงินรางวัลเหลือลุ้น 5,000 บาทจากนั้นผู้เข้าแข่งขันยังสามารถเลือกได้อีกว่าจะตอบหรือจะขอดูตัวเลือกสุดท้ายถ้าขอดูตัวเลือกเพิ่มพิธีกรจะทำการตัดตัวเลือกที่ผิดทิ้งให้อีก1ข้อพร้อมกับตัดเงินรางวัลเหลือลุ้น 2,500 บาทถ้าตอบถูกรับเงินรางวัลสะสมไปทันทีโดยในการแข่งขันจะมีการตอบคำถามสะสมเงินรางวัลทั้งหมด4ข้อและคำถามข้อแจ็คพอตอีก1ข้อถ้าตอบคำถามสะสมเงินรางวัลถูกทั้งหมดข้อสุดท้ายจะเป็นการตอบเพื่อลุ้นรับแจ็คพอตได้แก่ทองคำมูลค่า 300,000 บาทแต่ถ้าในการตอบคำถาม4ข้อแรกมีการตอบผิดแจ็คพอตจะเปลี่ยนเป็นเงินรางวัลสะสมคูณ2ทันทีเอาละครับตอนนี้มาถึงเวลาอยู่ใกล้ชิดกับผู้เข้าแข่งขันของเราแล้วนะครับทั้ง2ท่านด้วยกันเป็นโอ้โหคู่หูดูโอศิลปินนะครับวันนี้เขามาเป็นคู่ครับจริงๆแล้วเขาอยู่กัน3คนนะครับนะต้อนรับนะครับคุณอุ๋ยและคุณแอมบูดาเปสต์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับย้ายตรงนี้มาตรงนี้โอ้โหตายแล้วโอ้โหวันนี้มากันแค่2นะครับใช่ครับลองคิดดูถ้าเกิดมาแบบ3คนผนึกกำลังกันนี่ผมว่าโอ้โหซวยหนักเลยครับเฮ้ยโอเคพูดถึงรายการ The Fate ไม่เล่นอย่าลบหลู่เนี่ยนะครับเราพูดถึงเรื่องความเชื่อกันแต่ละท่านเนี่ยมีแบบความเชื่อส่วนบุคคลบ้างไหมเชิญมันมาทำไมเนี่ยเอาทำไมโอ้ผมคนชอบลบหลู่ครับไอ้นี่ตัวลบหลู่ตัวพ่อเลยจริงเหรอครับเออเฮ้ยแต่ถ้าเกิดชอบลบหลู่นี่ก็แปลว่าอาจจะรู้แบบว่าว่าของจริงมันเป็นยังไงหรือว่าเรื่องจริงมันเป็นยังไงหรือเปล่าไม่ได้ขนาดนั้นไม่ได้เป็นคนชอบลบหลู่พูดเล่นคือจริงๆผมเชื่อว่าตายแล้วไม่สูญถ้าถามเรื่องความเชื่อก็เชื่อแล้วแบบมีแค่เปลี่ยนสถานะไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนี่กับวงการเรื่องดูแบบเรื่องดวงเรื่องนี้มีบ่อยเลยชอบมีเรื่องกับหมอดูหมอดูมาดูแม่ไงแล้วชอบพูดเลยขัดๆกันแล้วก็ขึ้นเลยขึ้นแย้งอ๋อแย้งหมอดูจะเกลียดไม่ชอบเราแล้วมีความเชื่อแบบยังฮวงจุ้ยฮวงจุ้ยนี่จะเชื่อเรื่องเป็นแนววิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยครับโอ้ครับผมแปลว่าก็ชอบวิเคราะห์ใช่ครับนี่ต้องเตือนทีมงานไว้ก่อนแล้วนะครับว่าเราเจอนักวิเคราะห์ทั้ง2คนนะครับไม่แน่ครับไม่แน่ใครจะไปรู้อาจจะมาแตกเทปนี้ก็ได้อะไรแตกแจ็คพอตไงคิ้วเลยโอ้ยครับอย่าทะเลาะกันเป็นพอช่วยกันนะครับเอาเงินเข้ากระเป๋าให้มากที่สุดแล้วกันนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญประจำที่เลยนะครับไปเลยครับโอเคคำถามของเราในแต่ละข้อเนี่ยนะครับเราจะสตาร์ทกันที่ 10,000 บาทนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเปิดช้อยส์ออกมา2ข้อรู้สึกยังไม่ใช่อยากจะเปิดเพิ่มนะครับมูลค่าของเงินในแต่ละข้อนั้นก็จะลดลงไปเรื่อยๆแต่ถ้าอยากเอาชัวร์อยากจะลุ้นทองคำ 300,000 บาทก็ต้องเอาถูกทุกข้อไว้ก่อนละกันนะครับนะฮะเอาโอเคข้อแรกเป็นเรื่องของวัฒนธรรมการทักทายนะครับคนทั่วโลกก็จะมีวิธีการทักทายที่แตกต่างกันไปเป็นคนสับแมนโอเคนั่นก็แบบเป็นแนวแบบฮิปฮอปยับเสลยก็ทักทายกันแหละนะครับคนไทยก็จะยกมือไหว้แล้วก็สวัสดีกันใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเป็นคนลาวก็สบายดีอันนี้ก็เป็นวิธีการทักทายนะครับถ้าเป็นชาตะวันตกก็จะไฮเฮลโลอะไรจับมือกันก็ว่าไปนะครับที่ฮาวายครับ
เราก็รู้กันนะครับว่าชาวฮาวายจะพูดทักทายกันด้วยคำว่าอโลฮาใช่ไหมฮะอโลฮานะครับแต่พวกเขาเนี่ยไม่ได้พูดกันอย่างเดียวมีการทำมือประกอบการพูดด้วยเฮ้ยโลฮาเชื่อว่าสับอะไรฮะเออนะเพราะฉะนั้นนี่คือคำถามนะครับชาวฮาวายนะครับทำท่าประกอบการทักทายกันอย่างไรเอาล่ะตอนนี้เงินรางวัลสตาร์ทที่ 10,000 บาทและสิทธิ์ในการเปิดช้อยส์ได้2ข้อครับอยากจะเปิดช้อยส์ข้อไหนก็ไก่ขอไข่ขอควายหรือองูครับนี่เลยครับงองูครับครับผมงองูและอีกข้อหนึ่งครับขอไข่ครับขอไข่กับงองูครับขอไข่และงองูนะครับเลือกไว้แล้วนะครับมาดูช้อยส์ทีละข้อก่อนดีกว่าดูซิว่าเอ๊ะจะเปิดข้อที่โดนใจแล้วหรือเปล่านะครับเริ่มที่ขอไข่ครับอโลฮาทันยูชิตกอ่ะแสงตะวันโอ้โหตายแล้วอ่ะเป็นท่านี้ใช่ไหมฮะอโลฮาอโลฮานะครับนะฮะจะเป็นท่านี้หรือเปล่านะครับอีกหนึ่งช้อยที่เลือกไว้คือข้ององูครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลตอนนี้มีอยู่2ช้อยส์นะครับกับเงินรางวัลเดิมพัน 10,000 บาทนะครับในข้อนี้ถ้าเกิดอยากจะเปิดเพิ่มเพื่อความชัวร์ก็จะลดลงมาจาก 10,000 เหลือ 5,000 บาทครับเปิดไหมถามก่อนละกันคิดว่ายังไงอันนี้ไม่น่าใช่ครับใช่อันเนี้ยทำไมอันนี้ก็เหมือนแบบเลิฟฮัลโหลฮัลโหลฮะเด็กเกรียนๆน่ะไม่รู้เป็นอย่างงี้นะสไปเดอร์แมนนะครับโหนี่เหมือนท่าจ้วงเค้าเลยนะครับผมอันนี้คิดว่าไม่น่าใช่หรอไม่น่าใช่ครับเหรอโอเคแล้วอย่างเงี้ยอันนี้ครับงงอ่ะไม่ใช่หรอกอันนี้ทีมงานคิดมาให้เห็นโหฮะเออฮัลโหลฮะมันดูอันนี้จะไปฆ่ากันแล้วเอาไปจี้เหรอไปจี้เค้าผมว่าไม่ใช่อันเนี้ย2อันเนี้ยคือคิดว่า2ข้อที่เปิดมาไม่ใช่เปิดถ้าเปิดเพิ่มจาก 10,000 บาทเหลือ 5,000 ครับไม่อย่าเลยครับ นี่เป็นอะไรครับแต่โอกาสถูกนะฮะก็จะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ลุ้นทองคำ 300,000 ได้เอาไงดีแล้วแต่เลยนะแล้วแต่ครับแล้วแต่อย่ากดดันผมกันเลย ช่วงนี้ฝืนไหมแล้วแต่ช่วงนี้คุณฝืนไหมดันประตูบ้างถ้าไงคุณเลือกเลยครับจะเปิดเพิ่มไหมฮะหรือว่าจะตอบเลยครับผมให้คุณเป็นคนชี้ชะตาครับตอบไปเลยตอบเลยเหรอโอ้โหเอาไงครับเกี่ยวกับเรื่องดวงอะไรเงี้ยอ๋อครับตอบเลยตอบเลยตอบเลยคนดูได้สนุกตอบเลยนะฮะครับยืนยันว่าตอบเลยนะตอบเลยเขาจะตอบเลยครับโอ้ตอบข้อไหนรู้ยังครับเฮ้ยเอาจริงเหรอเนี่ยถ้าเกิดตอบผิดเนี่ยคุณหมดสิทธิ์ลุ้นทองคำ 300,000 เลยนะฮะตอนนี้เปิดมา2ช้อยส์กันขอไข่และงองูคุณจะเลือกตอบข้อไหนครับจะพี่ยิ่งยงสไปเดอร์แมนดีครับเอาแบบฮาเลยดีกว่าสไปเดอร์แมนโอเคได้สไปเดอร์แมนมันไม่ตัดเครื่องเลยเลยไม่ย้อยช้างเอาเหรอเอาไงสไปเดอร์แมนเลือกข้อขอไข่นะฮะขอไข่นะครับน้องขำอะไรขอไข่นะครับอ้าวโอเคโอ้โหไอ้เย้ฮัลโหลฮัลโหลโอ้ก่อนนี้นั่งฮาฮัลโหลฮ่าครับผมต้องบอกว่าก่อนนี้ฮาจริงๆถ้าเกิดเขาเป็นท่านี้นะครับน่าสนใจน่าสนใจโอเคผมอยากจะบอกว่าจริงๆผมรู้เพราะผมดูเรื่อง Fifty First Date มันเป็นเรื่องอยู่ที่บนเกาะฮาวายอดัมซัลเลอร์ไงครับโลฮาโลฮาเนี่ยดูมีความรู้ขึ้นมาทันทีที่นางเอกมันสมองไม่ดีอะที่ลืมความจำเสื่อมอะเพราะคุณขำเลยใจเย็นจริงคือในหนังเขาทำท่านี้เห็นเลยคุณเห็นเลยอดัมซัลเลอร์ถ้าผิดอะถูกเดี๋ยวทีมงานไปเซิร์ชหนังมาเลยโอ้โหให้เอารูปจากหนังมาเลยนะฮะโอเคครับมีความมั่นใจมากนะข้อแรกนี่คุณเปิดมาถึงปุ๊บนี่ลุ้นเงิน 10,000 บาทเลยนะเมื่อกี้ก็บอกว่าไม่ใช่อยู่ดีก็มั่นใจขึ้นมาครับผมไปซัพพอร์ตซะเอาละครับชาวฮาวายครับทำท่าประกอบการทักทายอโลฮาเนี่ยอย่างไรนะครับและคำตอบที่คุณเลือกนะครับคือข้อขอไข่นะครับเป็นคำตอบที่ถูกแล้วว่าถูกก็ถูกแล้วตกใจเป็นคำตอบที่อโลฮาผิดครับดูเรื่องไหนมาวะ
คุณดูเรื่องไหนมาเป็นโคตรมั่วอดัมเซลเลอร์เล่นนี่หว่านะครับอ้าวโอเคตอนนี้เนี่ยขอไข่ไม่ใช่แน่นอนเรามาเปิดดูข้อที่เหลือได้ไหมฮะเดี๋ยวขอดูกอไก่ก่อนแล้วกันถ้าเป็นยังไงโลฮะโลฮะโลฮะอันนี้น่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องเอาละครับอันนี้ก็คือช้อยส์กอไก่นะครับยังเหลืออีกช้อยส์นึงฮะคอควายครับขอดูหน่อยฮะนี่อโลฮะแสงตะวันของอันนั้นคืออย่างนี้แต่ว่าอันนี้คืออย่างนี้ใช่ไหมฮะเออครับผมตอนนี้เปิดเพิ่มใหม่สองข้อรวมกับข้อเดิมคุณคิดว่าข้อที่ถูกน่าจะเป็นข้อไหนฮะผมว่าน่าจะเป็นคอควายครับคิดว่าคอควายคุณเอมนะฮะคอควายคิดว่าคอควายทำไมตอนนี้ไม่คิดอย่างนี้ต้องเป็นคนนี้ครับซึ่งจะบอกว่าคำตอบที่ถูกต้องคือข้อคอควายครับคอควายครับท่านี้ฮะเวลาเขาเจอกันก็จะอโลฮาอโลฮาครับเออโอ้โหอโลฮามาดูว่าที่มาที่ไปทำไมถึงเป็นท่านี้นะครับนะการทำมือเช่นนี้นะครับเขาเรียกว่าท่าชาก้านะครับคือการชูนิ้วโป้งกับนิ้วก้อยนะครับแล้วก็หันหลังมือให้กับผู้รับครับโดยสันนิษฐานว่านะครับมีต้นกำเนิดมาจากชาวฮาวายชื่อฮามาน่าคาลิลีนะครับที่สูญเสียนิ้ว3นิ้วนะครับก็คือ3นิ้วนี้นะครับเขาเสียนิ้วนี้ไปนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นมือขวาเนี่ยนะครับก็คือมือของเขาก็จะเหลือแค่2นิ้วใช่ไหมฮะคือเขาเสียนิ้วเหล่านี้ไปจากการที่เขาเป็นคนใช้แรงงานในไร่อ้อยนะครับจากนั้นเนี่ยเขาเนี่ยก็ไปทำงานเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยนะบนรถไฟขนน้ำตาลที่วิ่งส่งน้ำตาลระหว่างเมืองกับชายหาดครับในการปฏิบัติหน้าที่นะครับเขาต้องโบกมือข้างนั้นเนี่ยเป็นสัญญาณว่ารถไฟเนี่ยพร้อมจะออกแล้วนะครับก็จะทำท่านี้ตลอดเวลาแล้วก็ต้องคอยการเด็กๆที่วิ่งมาเล่นโซนบนรถไฟด้วยนะครับพอแก๊งเด็กๆเห็นว่าฮามาน่าไม่ได้มองมานะครับแล้วก็ทางสะดวกแล้วก็จะส่งสัญญาณ2นิ้วนะครับที่แทนตัวของฮามาน่าให้เพื่อนร่วมแก๊งรู้นะครับเพื่อที่จะวิ่งขึ้นรถไฟได้หลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้ขึ้นมาเป็นผู้นำชุมชนครับแล้วก็มักจะโบกมือข้างขวานะครับทักทายคนทั่วไปด้วยสัญลักษณ์นี้สื่อกันเป็นเวลาระยะเวลายาวนานเป็นการขอบคุณนะครับเป็นการบอกว่าไม่เป็นไรนะครับนะฮะใจเย็นๆสบายๆนะสวัสดีทักทายก็ใช้ท่านี้แหละครับนะฮะซึ่งชาก้านี้นะครับมีชื่อเล่นว่าแฮงลูสครับที่หมายความว่าใจเย็นๆอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คนฮาวายเนี่ยเขาจะทักทายกันเนี่ยนะครับเขาจะพูดว่าอโลฮาแล้วก็ทำท่านี้เพื่อเป็นการให้เกียรตินะครับให้กับผู้ชายคนนี้นั่นเองที่เป็นที่รักของคนในชุมชนอโลฮาอโลฮาไม่ใช่เขาไม่ได้ท่านั้นเขาอโลฮาอโลฮาเออนะครับแต่ตอนนี้แหละอโลฮาไม่ได้ตังค์เลยนะครับตอนนี้นะครับข้อแรกตอบผิดไปนะครับไม่เป็นไรตบมือให้กำลังใจหน่อยแล้วกันนะครับกลับบ้านไปหยอกตัวนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเออตอนนี้ทองคำ 300,000 บาทหมดลุ้นนะครับแต่ว่าสามารถสะสมเงินต่อได้ในข้อต่อๆไปเออนะฮะตอนนี้มาถึงข้อ2แล้วขอให้ข้อนี้คว้าเงินรางวัลกลับไปให้ได้แล้วกันนะครับคำถามข้อ2นี้ก่อนที่เราจะเข้าคำถามเนี่ยต้องมีเท่าไหร่เงินเท่าไหร่หมื่นนึงเหมือนกันครับผมข้อนี้นะครับจะต้องมีเสียงประกอบนิดนึงนะครับอยากจะให้ลองฟังดูนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับคำถามในข้อนี้ถ้าเกิดพร้อมแล้วฟังพร้อมๆกันครับยะโตหังภะคินิอริยายะชาติยาชาตโตนาปิชานามิสันเกตจะปานังชีวิตาวะเสียงเมื่อสักครู่นี้ก็น่าจะรู้กันว่าเป็นบทสวดนะครับซึ่งบทสวดที่เราได้ยินไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเรียกว่าอังคุลิมาละปริตนะครับหรือพระปริตขององคุลีมานนะครับซึ่งก็น่าจะคุ้นเคยกับเรื่องราวนะฮะขององคุลีมานอยู่แล้วนะครับอันนี้เนี่ยนะครับนะฮะเขามีความเชื่อกันว่าการสวดพระปริตบทนี้เนี่ยนะครับจะส่งผลดีอย่างหนึ่งครับนะฮะแต่นี่แหละคือคำถามว่ามันจะส่งผลดีเรื่องอะไรนะครับคำถามนี้ครับถามว่าการสวดอังคุลิมาลปริตนะครับจะส่งผลดีอย่างไรครับครับเอาละครับคราวนี้ต้องให้อุ๋ยแล้วว่าอุ๋ยสวดได้อยู่แล้วสวดไม่ได้ครับ ไม่เล่นอย่าลบหลู่ส
นับสนุนโดยบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเอาละครับคราวนี้ต้องให้อุ๋ยแล้วว่าอุ๋ยสวดได้อยู่แล้วสวดไม่ได้ครับ แต่น่าจะเคยมีโอกาสครับได้ยินมาบ้างครับใช่ไหมครับนะฮะเอาละครับเช่นเคยครับ 10,000 บาทกับคำถามในข้อนี้นะครับและโอกาสในการเปิด choice ได้2ข้อด้วยกันครับ4ข้อตอนนี้อยากจะเปิดข้อไหนครับเอ็มเลือกเลยจะเปิดข้อไหนเอากอไก่ครับกอไก่1ข้อนะครับแล้วก็งองูครับและงองูนะครับเริ่มที่ choice กอไก่ก่อนครับพังหน้าผ่องใสค่ะหน้าผ่องใสครับอันนี้คือ choice แรกนะครับหน้าผ่องใสเออนะฮะและอีกหนึ่ง choice ที่เลือกมาคือข้ององงูครับดูเลยครับได้แฟนเด็กค่ะโอ้โหได้แฟนเด็กมี2 choice อยู่ตรงนี้นะครับกับ 10,000 บาทครับคิดว่าเป็นคำตอบที่ถูกแล้วหรือยังอยากให้วิเคราะห์ก่อนดีกว่าผมคิดว่าไม่ใช่2อันนี้ครับหน้าผ่องใสได้แฟนเด็กนี่ไม่น่าจะใช่แน่นอนครับเดอได้แฟนเด็กไม่ใช่แน่ๆครับแล้วหน้าผ่องใสครับหน้าผ่องใสนี่ไม่รู้คำตอบผมคิดไว้ในใจมันถูกหรือเปล่านะครับแต่ว่าหน้าผ่องใสนี่มันไม่ใช่อ่ะไม่ใช่คิดว่าไม่ใช่แน่ๆครับเอาละครับคือแปลว่าจะต้องเปิดเพิ่มใช่ครับโอ้โหเอาละฮะจาก 10,000 เหลือ 5,000 ครับเปิดกันไหนครับเอ็มครับคอควายครับเลือกแล้วนะครับคอควายนะครับจาก 10,000 เหลือ 5,000 บาทนะครับและเลือกเปิด choice คอควายครับคลอดลูกง่ายค่ะคลอดลูกง่ายคลอดลูกง่ายเอาละครับตอนนี้ครับเปิดมา3ข้อเดี๋ยวผมจะตัดให้1ข้อแต่อยากจะถามความเห็นทั้ง2ท่านก่อนว่าคิดว่าดู3ข้อนี้แล้วอ่ะคิดว่าข้อไหนไม่ใช่ครับกอไก่งองูไม่ใช่ครับ1กับ4ไม่ใช่แน่ๆครับเอ็มครับเนาะมันดูไร้สาระนะใช่ครับคุณเอ็มคิดว่าข้อไหนไม่ใช่ข้อ1ก็ไอ้มีแฟนเด็กเนี่ยไร้สาระมากเลยนะครับบทสวดเนี่ยครับผมมันคงต้องมีที่มาที่ไปซึ่งแบบการขอหรือสวดเพื่อให้ได้แฟนเด็กเนี่ยมันต้องมาตรวจเช็คร่างกายไม่แน่ใช่ครับคิดว่าไม่ใช่คิดว่างองูไม่ใช่งั้นผมตัดงองูให้ครับโอเคครับตามประวัตินะครับครับนี่โอ้โหครับนี่ครับไปเจอผู้หญิงท้องครับแล้วก็คลอดลูกด้วยความแบบทรมานแบบคลอดไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหที่มาเดินผ่านไปก็เลยบอกว่าด้วยอานิสงส์ที่เคยทำมานะครับก็ขอให้คลอดลูกมาง่ายถ้าไม่ถูกให้น้องเอาเท้ามาลูบหน้าอุ๋ยเลยโอ้โหครับผมเออเพราะฉะนั้นอันนี้คือจะเปิดอีกหรือว่าจะตอบเลยฮะตอบเลยครับคลอดลูกง่ายครับโอ้ตอบเลยนะครับนะฮะเอาละครับโอ้โหจริงจริงเชื่อไหมล่ะผมเป็นคนเชื่อถือได้ไหมโอ้โหครับเอาละฮะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับเงินรางวัลที่ลุ้นกันอยู่นะครับคือ 5,000 บาทนะครับกับ choice ข้อนี้นะครับเอาละฮะเลือกมาแล้วการสวดอังคุลีมาลปริศเนี่ยนะครับนะฮะจะส่งผลดีอย่างไรนะครับและคำตอบที่เลือกไปคือข้อคอควายนะครับเป็นคำตอบที่เอาละครับเป็นคำตอบที่ถูกครับโอ้ครับผมสุดยอดว่ะโอ้พี่หุยสุดยอดมากองคุลิมาเนี่ยนะครับเชื่อว่าหลายคนเนี่ยรู้จักเป็นอย่างดีนะครับอาจจะเป็นตัวแทนของเค้าเรียกว่าโจรนะครับที่มีนิ้วมือเนี่ยนะครับห้อยอยู่บนรอบคอนะครับแต่ว่าพระเจ้าเนี่ยครับได้มาโปรดองคุลิมาครับด้วยการบอกว่าเราหยุดแล้วนะครับท่านล่ะหยุดหรือยังครับนี่เป็นประโยคที่หลายคนจะรู้จักกันดีนะครับเลยทำให้องคุลิมานั้นนะครับตัดสินใจนะครับที่จะเข้าบวชนะครับในพุทธศาสนานั่นเองครับแต่ด้วยความที่องคุลิมานั้นนะครับได้ทำบาปทำกรรมเนี่ยเอาไว้เยอะมากนะครับเวลาไปบิณฑบาตที่ไหนนะครับทุกคนก็จะกลัวนะครับเพราะว่าอดีตนั้นเป็นเหมือนมหาโจรนะครับทุกคนก็พยายามจะวิ่งหนีนะครับไม่อยากไปใส่บาตรด้วยจนอยู่มาวันหนึ่งครับมีสตรีที่ตั้งครรภ์ท่านหนึ่งนะครับเห็นองคุลิมานนะครับก็ไม่กล้าใส่บาตรก็วิ่งหนีไปนะครับพอกลับไปถึงบ้านปุ๊บเนี่ยนะครับครรภ์เนี่ยครบกำหนดคลอดนะครับแต่ว่าคลอดลูกไม่ได้นะครับทางครอบครัวก็เลยไปปรึกษาครับว่าสงสัยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าไปวิ่งหนีองคุลิมานหรือเปล่านะครับเลยทำให้คลอดลูกยากนะครับเมื่อองคุลิมานได้ทราบข่าวนะครับก็เข้าไปที่บ้านหลังนี้นะครับแล้วก็เข้าไปสอนนะครับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์นั้นนะครับประโยคที่องคุลิมานสอนเนี่ยนะครับ
เป็นบทสวดที่มานะครับของบทองคุลิมาลครับผลิตครับซึ่งเป็นบทสวดที่จะทำให้เรานั้นสามารถจะช่วยในเรื่องของการคลอดลูกได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับผมต้องบอกเลยว่าการวิเคราะห์นี่เป๊ะแบบแน่นๆเลยปึ๊กเลยนะครับคว้าไปเลย 5,000 บาทนะครับ ครับผมต้องท่านี้เลย yes yes ผ่านข้อนี้ไปอย่างง่ายดายเดินทางมาถึงข้อ3นะครับกับเงินสะสมมีอยู่ 5,000 บาทตอนนี้นะครับมาเริ่มต้นข้อนี้กับอีก 10,000 บาทดีกว่านะครับนะฮะสะสมไปเรื่อยๆครับนะฮะข้อนี้เกี่ยวกับเรื่องของฮวงจุ้ยครับเป็นที่รู้กันดีนะครับว่าตามหลักฮวงจุ้ยนั้นนะครับห้องนอนนะฮะก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์โดยตรงนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสามีภรรยานะครับตามหลักฮวงจุ้ยแล้วนะครับหากมีสิ่งหนึ่งวางอยู่ใกล้ๆเตียงนอนอาจทำให้เกิดการนอกใจเกิดขึ้นได้ครับอันนี้คือคำถามนะครับหากมีอะไรวางใกล้เตียงนอนจะทำให้มีการนอกใจเกิดขึ้นครับโอ้เอาละครับที่บ้านผมเนี่ยเรื่องฮวงจุ้ยเนี่ยผมมีน้ำพุกลางบ้านเลยมีน้ำพุกลางบ้านน้ำพุขึ้นมากลางว่านี่คือเกิดขึ้นเองหรือว่าเป็นน้ำพุแมวให้แมวกินไม่เล่นอย่าลบหลู่ที่บ้านผมเนี่ยเรื่องฮวงจุ้ยเนี่ยผมมีน้ำพุกลางบ้านเลยมีน้ำพุกลางบ้านมีน้ำพุขึ้นมากลางว่านี่คือเกิดขึ้นเองหรือว่าเป็นน้ำพุแมวให้แมวกินครับผมเฝ้าเข้มเฝ้าเข้มนะอ๋อครับผมต่อแต่นะเอาล่ะตอนนี้ 10,000 บาทมาสตาร์ทกันตรงนี้กับช้อยส์2ข้อที่เปิดได้อยากจะเปิดช้อยส์ข้อไหนครับกอไก่งองูเนื้อกันครับโอ้เลือกแบบยังรวดเร็วนะครับกอไก่และงองูครับเอาล่ะกอไก่ครับมาดูช้อยส์ครับเฮ้ยนี่มีทุกบ้านเลยกระจกค่ะกระจกครับเอาล่ะครับและอีก1ช้อยส์ครับงองูครับโอ้มีกระจกมีกระโปรงกระโปรงค่ะเอาละครับตอนนี้มีกระจกและกระโปรงนะครับกระโปรงอ่ะไม่น่าใช่ป่ะใครอยู่ดีเอากระโปรงก็อยู่ตู้เสื้อผ้าวางข้างนอนมีถอดก่อนขึ้นเตียงนี่ป่ะนะฮะมีชู้ทุกบ้านเลยเนี่ยหากมีอะไรวางใกล้เตียงนอนนะครับจะทำให้มีการนอกใจเกิดขึ้นครับมีกระจกอยู่ตอนนี้มีอยู่2ช้อยส์ครับคือกระจกและกระโปรงนะครับคิดว่าคำตอบอยู่ใน2ข้อนี้แล้วหรือเพื่อความมั่นใจอยากจะเปิดเพิ่มครับผมว่าไม่น่าใช่กระโปรงแต่กระจกก็ไม่แน่นะจบอ่ะทำไมถึงคิดว่าเป็นกระจกอ่ะก็คุ้นๆว่าเขาบอกว่าเวลาถ้าไวปลายเท้าอ่ะถ้าลุกขึ้นมาเห็นหน้าตัวเองเขาไม่แน่นะเกิดอารมณ์ไม่ใช่เห็นหน้าตัวเองเนี่ยนะงั้นเปิดมาดูข้ออื่นไหมเอาไม่เอาเลยเหรอเปิดดูข้ออื่นก่อนดีกว่าวะหรือไม่เอาก็ได้แล้วแต่ผมว่าไม่น่าใช่กระจกหรอกเพราะว่าหมอดูมันจะไม่สนุกไงเพราะว่าทุกบ้านมันมีกระจกในห้องนอนหมดมันไม่มีแรงจูงใจอ่ะแบบไม่งั้นดูนี่ก็มันก็มีชู้กันหมดอ่ะมันไม่น่าเขาอาจจะมีชู้กันหมดก็ได้เอางั้นเอาไงครับเปิดเพิ่มเปิดจาก 10,000 บาทนะครับจะเหลือ 5,000 บาทขอไข่ครับเปิดขอไข่นะฮะครับโอ้โหเลือกเลยครับอ่ะเปิดขอไข่ครับโอ้กระเป๋าสตางค์กระเป๋าสตางค์ค่ะโอ้ถึงขนาดพูดว่าในห้องนอนผมนี่มีทุกอย่างที่พูดมานี่มีหมดเลยคุณมีกระโปรงเนี่ยฮะมีครับโอ้ครับผมใส่กระโปรงด้วยเขาเป็นล้อเล่นไปผมก็เอ็มใส่นะครับผมมีเล็กกิ้งมีเล็กกิ้งด้วยมีเล็กกิ้งด้วยโอ้โหตายแล้วเอาโอเคตอนนี้มีอยู่3ข้อที่เปิดขึ้นมามีกระเป๋าสตางค์เพิ่มขึ้นมาด้วยนะคิดว่าไงคิดว่ากระเป๋าสตางค์กระเป๋าสตางค์อยู่ในห้องนอนก็ปกติละก็ต้องเอาเข้าว่ะคือ3อันเนี้ยถ้าหมอดูจะสั่งว่าคุณอย่ามีนะกระโปรงน่าจะง่ายสุดว่าไม่มีในห้องได้แล้วทั้ง2ท่าน3ข้อเนี้ยคิดว่าข้อไหนไม่น่าใช่มากที่สุดผมว่ากระเป๋าสตางค์ไม่น่าใช่เออกระเป๋าสตางค์คิดว่ากระเป๋าสตางค์ไม่น่าใช่ใช่นะงั้นก็ตัดออกให้เปิดอีกแผ่นมั้ยเปิดแผ่นได้มั้ยเอาล่ะครับตัดกระเป๋าสตางค์ออกให้นะฮะไม่ใช่แน่ๆครับอ๋อเปิดอีกได้มั้ยครับเปิดได้ครับจาก 5,000 เหลือ 2,500 ครับเปิดไปไหมเปิดไปเลยป่ะเนาะเปิดเถอะครับจะเปิดเพิ่มใช่ไหมเปิดครับจาก 5,000 บาทเหลือ 2,500 บาทนะครับตัดสินใจเปิดข้อคอควายนะครับเปิดนะครับพังกระปุกออมสิน
กระปุกออมสินค่ะกระปุกออมสินไม่น่าใช่ตอนนี้มันไม่มีน่าใช่เลยเนี่ยเอาละครับตอนนี้มีอยู่3ข้อคิดว่าข้อไหนไม่น่าใช่ผมคิดว่าน่าจะเป็นคำตอบน่าจะเป็นกระจกนะครับเชื่อคิดว่าข้อไหนไม่น่าใช่เอางี้ก่อนดีกว่าผมว่ากระปุกออมสินไม่น่าใช่ครับมันใกล้เคียงกับกระเป๋าสตางค์คิดว่ากระปุกออมสินไม่น่าใช่โอเคผมตัดกระปุกออมสินให้ครับกระโปรงกับกระจกกลับมาที่ครั้งแรกเลยนะฮะช้อยส์แรก2ข้อก็คือกอไก่และงองูครับทำไมมาทำไมเนี่ยผมว่าต้องมีถูกระจกแน่นอนครับผมน่าจะมีกระจกนะครับผมก็ว่ากระจกก็ได้เพราะกระโปรงเนี่ยมันแบ่งเพศไปหน่อยอ่ะกระจกครับตัดสินใจนะครับครับผมช้อยส์ข้อกอไก่ครับกอไก่ครับเอาละฮะเลือกแล้วนะฮะโอ้โหแม่เรียนเครียดนะเนี่ยจาก 10,000 ลดลงมาเหลือ 5,000 แล้วท้ายที่สุดเหลือ 2,500 กับช้อยส์แรกที่เปิดออกมาด้วยซ้ำนะฮะแต่ว่าก็เพื่อความชัวร์ไงเพื่อความชัวร์นะครับนะฮะเอาละนะครับเลือกมานะครับกับคำถามที่ถามว่าตามหลักฮวงจุ้ยหากมีอะไรวางใกล้เตียงนอนจะทำให้มีการนอกใจเกิดขึ้นและคำตอบที่เลือกเนี่ยนะครับก็คือกอไก่นะครับเป็นคำตอบที่ครับเขาลูกครับได้เลยครับผมครับผมถูก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 ล้านเปอร์เซ็นต์ถูกครับโอ้โหตอนนี้ตอบถูกทุกครั้งขอให้ทำท่านี้นะครับอโลฮาอโลฮาจำไม่ลืมอโลฮาสำหรับในห้องนอนนั้นนะครับถือว่าเป็นห้องที่มีความสำคัญนะครับที่สุดเวลาเราดูห่วงจุ้ยเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเราใช้ชีวิต1ใน3นะของเราเนี่ยอยู่ในพื้นที่บริเวณห้องนอนเองนะครับแต่ว่าห้องนอนนี่นะครับในหลักห่วงจุ้ยนั้นถ้าเกิดเราจัดให้ถูกต้องจัดให้ดีนะครับผู้อยู่อาศัยก็จะมีสุขภาพที่ดีนะครับและสิ่งที่ตามมาสำคัญที่สุดเลยในห่วงจุ้ยห้องนอนนั้นนะครับก็คือในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นั่นเองครับมีของบางประเภทนะครับซึ่งต้องบอกว่าถ้าหากนำไปตั้งไว้ใกล้หรือว่าไปตรงกับบริเวณเตียงนอนเนี่ยครับอาจจะส่งผลทำให้เกิดเรื่องมือที่3นะครับภายในบ้านภายในครอบครัวได้นะครับของสิ่งนั้นก็คือกระจกเงานั่นเองนะครับในหลักของฮวงจุ้ยนั้นนะครับถือว่ากระจกเนี่ยนะครับเป็นตัวแทนของพลังหยางนะครับเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการสะท้อนและที่สำคัญนะครับถ้าหากอยู่ใกล้กับบริเวณเตียงนอนของเราเนี่ยนะครับหันไปปุ๊บเนี่ยมันจะเหมือนกับมีเงาสะท้อนคนอีกคนหนึ่งอยู่ในเตียงนะครับในหลักของฮวงจุ้ยเนี่ยเราบ่งบอกว่าการมีมือที่3เนี่ยมีสิทธิ์จะเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับดังนั้นใครที่นอนไปแล้วหันซ้ายหันขวาหรือแม้กระทั่งบริเวณปลายเตียงของเราห้ามมีกระจกเป็นอันขาดนะครับหรือบางบ้านที่ผมเคยไปดูนะครับบางบ้านยิ่งกว่านั้นครับติดกระจกบนฝ้าเพดานเลยนะครับอันนี้เนี่ยยิ่งทำให้เกิดปัญหาเข้าไปใหญ่นะครับดังนั้นกระจกเนี่ยมีในห้องนอนได้ไม่ได้ห้ามมีนะครับเพียงแต่ว่าอย่าให้ตรงกับบริเวณเตียงของเรานะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราจะมีกระจกพวกโต๊ะเครื่องแป้งนะครับก็สามารถตั้งไว้บนหัวเตียงได้นะครับโดยที่ตำแหน่งของกระจกนั้นไม่ส่องมาตรงกับเตียงของเราอันนี้เนี่ย10หลังเนี่ยนะครับเห็นมาอย่างน้อย8หลังแล้วนะครับมีปัญหาเรื่องมือที่3นั้นเลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไม่อยากให้เกิดความสัมพันธ์ที่มีปัญหานั้นนะครับดีที่สุดนะครับนอกจากไม่มีกระจกแล้วนะครับคนที่อยู่ด้วยกันในห้องนั้นก็ต้องอยู่ติดห้องกันบ่อยๆด้วยนะครับข้อมูลจากหมอช้างสมาคมพิทักษ์สัตว์ไทยไม่ใช่หมอช้างหมอช้างคุณหมอช้างที่เรารู้จักกันได้แหละนะครับแต่ตอบถูกครับรับไปอีก 2,500 บาทนะครับตอนนี้กระจกนี่มันมี4บุคคลเลยนะครับเลข3นะครับครับผมอ๋อแบบคูณเข้าไปอีกใช่ไหมฮะสมมติหมู่นะได้เบิ้ลเลยฮะได้เบิ้ลเลยนะครับอ้าวตอนนี้คุณสะสมได้เยอะกว่าหลายคนนะโอ้โหเหรอครับเออไม่น้อยนะแล้วข้อนี้เกี่ยวกับวงการเพลงด้วยคุณน่าจะตอบได้สบายอยู่แล้วเออจริงๆเปิดมาถ้าโชคดีตอบ10,000ไปเลยเชื่อผมอยากแจกมากเลยเนี่ยเออนะครับเอาละครับมาถึงคำถามข้อที่4แล้วนะครับนะฮะก่อนจะเข้าคำถามวันนี้มีภาพมาให้ดูกันนะจะเป็นเรื่องอะไรนะครับลองชมครับโอลาโนปีลีเอ้ยแก้มเจ้าปีลีแก้มไอ้แก้มปีลีแก้มเจ้าปีลี
เอาละครับนะฮะกลับมาภาพที่เห็นกันไปก็น่าจะคุ้นเคยกันอยู่นะครับก็คือหมอลำเนี่ยแหละหมอลำเนี่ยนะครับนะฮะก็คือผู้ที่ชำนาญในการร้องเพลงด้วยภาษาถิ่นอีสานประกอบเสียงดนตรีพื้นบ้านก็คือโดยการใช้แคนนั่นเองในการเป่านะครับโดยก่อนทำการแสดงเนี่ยนะครับคณะหมอลำก็จะต้องมีการไหว้ครูซึ่งหลังจากไหว้ครูเสร็จแล้วนะครับคนในคณะหมอลำจะมีข้อห้ามอยู่อย่างหนึ่งครับนะฮะอยู่ข้อหนึ่งซึ่งถือปฏิบัติกันมาอย่างช้านานแล้วนะครับไหว้ครูเสร็จปุ๊บมีข้อห้ามหนึ่งข้อก็คือห้ามทำนั่นเองนะครับคำถามครับถามว่าหลังจากการไหว้ครูนะครับทุกคนในคณะหมอลำห้ามทำอะไรครับทุกคนเลยนะฮะทุกคนเลยนะครับเอาละครับเช่นเคยข้อนี้ข้อที่4แล้วเริ่มต้นสตาร์ทกันที่ 10,000 บาท choice เปิดได้2ข้ออยากจะเปิดข้อไหนครับเอาข้อไก่ครับขอควายกันครับโอ้โหทำไมเสียงหน่อยๆฮะเนี่ย ไม่รู้อะไรเลยครับสรุปว่าก็ไก่กับขอควายขอควายนะโอเคครับมาดูกันดีกว่านะครับก็ไก่ครับ choice ข้อแรกคืออะไรห้ามลำส่องกระจกค่ะส่องกระจกอีกแล้วกระจกอีกแล้วนะครับเฮ้โอ้เอาละครับและอีกหนึ่ง choice ครับขอควายเชิญครับคุยกันค่ะอึดอัดแย่นะว่าครูเสร็จห้ามคุยกันคุยกันไม่น่าใช่เพราะว่ามันดูไม่น่าจะมีเกี่ยวความลี้ลับหรือศาสตร์อะไรหรอกมันเป็นเรื่องธรรมชาติคนอะแต่หมอส่องกระจกนี่ก็หน้านี่นะเขาเรียกอะไรอ่ะมันเหมือนแบบอย่างที่อุ๋ยบอกว่าเฮ้ยคนเรามันต้องแบบห้ามนะห้ามทำนะใช่ใช่คือคนเรามันอาจจะต้องแบบก่อนขึ้นเวทีต้องเช็คสภาพดูมันอาจจะมีความเชื่อไงว่าการดูกระจกหรือสำรวจตัวเองก่อนขึ้นแสดงเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ควรทำเอาละฮะตอนนี้เปิดมา2ข้อนะครับคือมันเพียงพอกับการตัดสินใจหรือไม่หรือว่าต้องการจะเปิดเพิ่มเพื่อความมั่นใจครับถ้าไม่รู้เปิดดีกว่ามั้งไม่เอาสองกระจกอ่ะไม่น่าใช่ป่ะเอาเปิดก็ได้เปิดนะครับครับจาก 10,000 บาทนะครับเหลือ 5,000 บาทนะครับครับอยากจะเปิดข้อไหนครับขอไข่แล้วกันครับผมขอไข่นะครับเชิญครับขอไข่ครับยิ้มให้กันค่ะต้องทำเครียดใส่กันงี้เหรอไหว้ครูเสร็จแล้วแบบยังมันยิ้มน่ะเอาละฮะใน3ข้อนี้เนี่ยคิดว่าข้อไหนไม่น่าใช่มากที่สุดส่องกระจกครับคิดว่าส่องกระจกไม่ใช่คุณเอมอ่ะโอ้โหคิดว่าส่องกระจกใช่อ่ะเนี่ยเขาจะได้รู้เลยไงว่าใช่หรือไม่ใช่เขาตัดจริงคิดว่าคุยกันคิดว่าคุยกันไม่ใช่คุณอุ๋ยคิดว่าส่องกระจกไม่ใช่อ่ะผมตัดให้คุณจะได้ไม่ทะเลาะกันคอควายครับตัดออกไปตอบเลยนะตอบจบตอบไม่เหรออย่ากดดันดิเฮ้ยรับชอบดิข้อแรกก็รับชอบแล้วนี่ตอนนี้มีอยู่ 5,000 บาทนะครับกับอีก1ช้อยสุดท้ายถ้าอยากจะเปิดก็เปิดได้ 2,500 ใช่ครับแล้วผมก็จะตัดให้อีกข้อหนึ่งเลือกไปเลยมั้ยเพิ่มอีกใช่ป่ะแล้วแต่จะเลือก2กระจกเลยก็ได้นะเชื่อผมครับผมก็เชื่อคุณครับผมเชื่อคุณมาครั้งนึงแล้วผมจะเชื่ออีกครั้งใครดีครับดูเหมือนแบบมันมีรางมีเซนต์อยู่ครับนั่นสองกระจกเนี่ยครับสรุปว่าสองกระจกครับจะตอบใช่ไหมฮะครับตอบว่าเป็นข้อสองกระจกกอไก่นะครับเลือกแล้วนะครับเอาละฮะโอ้เอาละโอ้โหนี่มันมีส่วนไหมครับกับเงินที่เดิมพันอยู่ 5,000 บาทมีมันต้องเป็นสองกระจกเพราะว่ามันจะแบบการแสดงของคนเราเนี่ยมันต้องเช็คก่อนใช่ไหมว่าอันนี้ข้อห้ามนะเราไม่ให้เช็คก่อนว่าครูเสร็จห้ามเช็คก่อนขึ้นเวทีเหรอก็ห้ามเนี่ยห้ามสองกระจกเอาละครับยังมีความมั่นใจอยู่นะกับข้อนี้นะครับต้องมาดูว่าที่เลือกไปนะฮะจะเลือกถูกหรือผิดนะครับครับหลังจากการไหว้ครูนะครับทุกคนในคณะหมอลำห้ามทำอะไรนะครับแล้วก็เลือกนะฮะข้อกอไก่ก็คือส่องกระจกไว้นะครับเป็นคำตอบที่ถูกถูกให้กำลังใจหน่อยดังๆหน่อยครับผมถูก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 เอาละครับเอาละครับถูกเอาละครับความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนนะจะเป็นอย่างไรนะไม่เล่นอย่าลบหลู่
ละครับความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนนะจะเป็นอย่างไรนะไม่อยากมองหน้าจอนเลยว่ะมองหน่อยพี่มองหน่อยปากผิดครับโอ้เอาปรบมือให้กำลังใจก่อนครับปรบมือให้กำลังใจก่อนครับโอ้โหเล่นแล้วไม่มีให้เล่นละหมดแล้วหมดแล้วมีเออโอ้โหตายแล้วครับผมแต่เมื่อกี้ดูมั่นใจมากเลยนะเอางี้นะฮะตอนนี้เหลืออีกหนึ่งช้อยส์ที่ยังไม่ได้เปิดนะครับมาดูหน่อยดีกว่าว่าช้อยส์นี้คืออะไรนะครับขอดูงองูครับเข้าห้องน้ำค่ะนี่ถ้าเป็นห้องน้ำนี่ผมเครียดเลยนะคือตอนนี้ส่องกระจกไม่ใช่ละยิ้มให้กันกับเข้าห้องน้ำคิดว่าข้อไหนน่าจะเป็นคำตอบที่ถูกครับผมว่าเข้าห้องน้ำครับคิดว่าเข้าห้องน้ำเอาของไม่ดีออกใช่ไหมคุณเอมล่ะคิดว่าข้อไหนยิ้มให้กันได้ไหมอันนี้คิดว่าเข้าห้องน้ำนะครับอันนี้คิดว่ายิ้มให้กันคำตอบที่ถูกนะครับคือยิ้มให้กันครับพิธีไหว้ครูของคุณแม่นะคะคนภาคอีสานเนี่ยเขาเป็นหมอลำก่อนเนี่ยเขาสิทธิ์มีครูบาอาจารย์ส่วนคุณแม่ก็มีครูบาอาจารย์ไหว้ครูมีขันห้าขันแปดส่วนหลายคุณแม่สิไหว้ขันแปดคอหามนี่คือตลอดไปเลยนี่บ่ว่าแม่จะไปใสอยู่ใสในช่วงเวลาที่แม่ถือคู่นี่อยู่แม่สินั่งอยู่ใสก็ตามพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดมากก็ตามห้ามขามแม่เด็ดขาดถ้าแม่นอนหลับนอนหลับอยู่ก็ตามเห็นแม่เพิ่นต้องย่างอ้อมบ่กล้าขามคันขามย่างขามแม่ปั๊บแม่จะเป็นไข้ปวดหัวคู่บาอาจารย์แต่ละคนเพิ่นสิถือเพิ่นว่ายิ้มให้กันในเดี๋ยวสิมักยิ้มให้กันบ่ได้แม่ก็ว่าอยู่เออนั่นเป็นไปได้เนาะแบบนี้ความเชื่อของเขาในระหว่างที่เฮายกคู่ยกอ้อเนี่ยห้ามยิ้มถ้ายิ้มให้กันแล้วมันสิมักกันอันนี้ก็เป็นความเชื่อของเพิ่นได้เล่าต่อกันมานะคะต่างคนต่างเว้ากันมาตั้งแต่สมัยก่อนเฮาเกิดน่ะนะคะจนปัจจุบันนี้ล่ะค่ะบางคนเพิ่นก็ถือแต่ว่าของแม่นี่ยิ้มแล้วมีแต่ดีนะคะบ่เป็นหยังเป็นความเสือของหมอล่ำค่ะหลังการเข้าครูนะครับหรือว่าไหว้ครูเสร็จแล้วเนี่ยนะครับจะไม่มีการยิ้มให้กันหลังเวทีเลยเชื่อว่าจะเกิดความรักใคร่ชอบพอกันเองในหมู่คณะนะครับแทนที่จะทำให้คนดูชอบแต่กลับมาชอบกันเองยิ้มให้กันได้เมื่อออกหน้าเวทีเท่านั้นครับโอ้อันนี้คือเหตุผลครับข้อนี้สุดยอดมากนะครับแหมก็เหนือความคาดหมายตอบผิดนะครับไม่เป็นไรปรบมือหน่อยครับเย้เย้อโลฮาอโลฮาอโลฮานะครับเอาล่ะมาถึงคำถามข้อสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็ข้อนี้เนี่ยมีความพิเศษกว่าทุกๆข้อนะครับเพราะว่าเราจะเปิดโอกาสให้ตัดสินใจก่อนว่าอยากจะเล่นไหมนะครับมาดูโจทย์ก่อนดูช้อยส์ก่อนนะครับอยากจะหยุดแค่ที่ 7,500หรือว่าอยากจะลุ้นคูณ2นะครับให้ดูโจทย์นี้ให้ดูช้อยส์ก่อนให้ดูก่อนเลยครับถูกต้องฮะก่อนที่จะไปดูโจทย์ก่อนที่จะไปดูช้อยส์นะครับไปดูของก่อนดีกว่านะครับอ่ะเชิญเลยครับเชิญเลยครับมาแล้วครับนี่นะฮะอันนี้ไม่รู้เคยเห็นหรือเปล่าถ้าเกิดเคยไปญี่ปุ่นหรือว่าอาจจะเคยดูในการ์ตูนดูในหนังใช่ไหมฮะเวลาเขาไปแบบวัดใช่ไหมเขาก็จะมีเหมือนแบบเป็นแผ่นป้ายเป็นแผ่นไม้นี่แหละนะครับให้เอาไปเขียนข้อความแล้วก็แขวนไว้อาจจะเป็นเรื่องของการขอพรอธิษฐานอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับน่าจะเคยเห็นกันนะครับเอาโอเคดูอันนี้ไว้ก่อนอันนี้เกี่ยวข้องกับคำถามของเรานั่นเองนะครับเอาละครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเดี๋ยวประจำที่ก่อนนะครับตอบเลยไหมครับตอบเลยไหมน่าจะตอบเลยฮะโอ้เรื่องราวของเราเนี่ยนะครับใครที่เคยเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นนะครับอาจจะแบบแวะศาลเจ้าไปวัดหรือว่าอาจจะเคยดูในหนังดูในการ์ตูนนะครับนะฮะก็มักจะเห็นแผ่นไม้เล็กๆนะครับจำนวนมากแขวนห้อยไว้เรียงรายนะครับอยู่บนราวนะฮะหน้าศาลเจ้านั่นเองนะครับแผ่นไม้เหล่านี้นะครับเป็นแผ่นไม้ที่ใช้เขียนคำอธิษฐานขอพรจากเทพเจ้านะครับหากประสงค์สิ่งใดก็จะเขียนความปรารถนาลงไปในนั้นนะครับแล้วก็เอาไปแขวนไว้ที่ราวหรือต้นไม้นะครับแต่จริงๆแล้วครับแต่ก่อนเนี่ยเวลาเขาขอหรือว่าเขาอธิษฐานเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ใช้แผ่นไม้อย่างนี้นะครับนี่แหละคือคำถามครับก่อนจะมาเป็นแผ่นไม้ศักดิ์สิทธิ์ครับคนญี่ปุ่นขอพรด้วยอะไรมาก่อนครับแหมเมื่อกี้จะตอบโดยไม่ต้องดูช้อยด้วยนะดูช้อยหน่อยละกันนะฮะช้อยข้อแรกครับกอไก่ครับ
วก3ค่ะหมวก3ไม่รู้เคยน่าจะเคยดูแบบอีคิวซังอะไรอย่างเงี้ยหมวกที่เขาใส่ใช่ไหมอะไรอย่างนั้นน่ะนะครับอีกช้อยหนึ่งครับสารหมวกม้าค่ะเอาม้าไปแขวนตามต้นไม้เลยครับเอาม้าเลยฮะจะเป็นหมวกสารหรือม้าครับโอ้โหอันนี้ก็เป็น2ช้อยส์ที่ให้เลือกในข้อนี้ถ้าเกิดตัดสินใจจะเล่นต่อถามก่อนว่าเห็นโจทย์เห็นช้อยส์เห็นของที่วางอยู่หน้าๆแล้วจะเล่นต่อไหมข้อนี้เล่นดีเล่นครับเล่นนะช้อยส์เราก็อยากเล่นอยู่แล้วครับโอ้โหเอาละครับขอเสียงปรบมือหน่อยครับเอาละครับผมชอบจริงๆเลยดูหนุ่มๆนี่เขายังสองจิตสองใจอยู่นะถ้าตอบผิดก็มือเปล่าครับไอเนี้ย75เนี่ยมือเปล่าครับหมดเลยหมดเลยแต่ถ้าถูกคูณ2เลยก็รับกลับบ้านไปคนละ75มากาเป้าโอ้ชอบคู่นี้มากข้อไหนมีความเป็นไปได้มากกว่าหรือว่าคิดว่าใช้ขอพรได้ไหมม้านี่มีอยู่ในหัวผมเลยครับผมว่ามันเยอะไปอ่ะสมัยก่อนคนไม่มีทรัพย์สมบัตินี่ไม่ต้องไปขอพรกันเลยเหรอมันยากนะเอาม้าไปขอเลยอ่ะถ้าขนาดมีม้าแล้วอย่าขอเลยขอม้าไปขายเถอะคือถ้าเกิดมีม้าแล้วก็ไม่ต้องขอหรอกคือมันเหมือนแบบบ่งบอกสถานะแล้วอะไรเงี้ยแล้วคุณเอ็มล่ะคุณเอ็มคิดว่าไงจริงๆผมว่าก็น่าจะเป็นหมวกสารนะครับหมวกเนี่ยมันอาจจะแบบหรือเขาจะหลอกเราอ่ะเออวะรายการเนี้ยเชื่อไม่ได้ด้วยแต่ละคนหรือว่าเขาจะหลอกสองชั้นทำให้เราคิดว่าเขาหลอกเราจริงๆก็ไม่มีอะไรก็แค่หมวกสารเขาจะคิดกันอย่างนั้นเลยอุ้ยอย่ามองทีมงานอย่างนั้นเลยครับคุณว่าไงครับย้ำอีกครั้งแล้วกันนะฮะก่อนจะมาเป็นแผ่นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะฮะคนญี่ปุ่นเขาขอพรด้วยอะไรมาก่อนฮะผมว่าไม่น่าจะเป็นสัตว์หรอกน่าจะเป็นสิ่งของแหละแต่มันเหมือนหลอกนะเหมือนทีมงานจะหลอกมันจะง่ายๆอย่างนี้เลยแล้วมันต้องหักมุมหน่อยอ่ะกอไก่หรือขอไข่ครับจะมาจอดม้าขอกันเหรอเออแต่ไม่แน่นะสามไม่แน่นะสามภูมิบ้านเรายังม้าลายเลยเออม้าเฮ้ยใจเย็นดิคนเชื่อคนง่ายอย่างเงี้ยคนญี่ปุ่นแต่ยุคนั้นเขาอาจจะแบบไม่ได้คิดอะไรมากก็ได้นะม้าก็ม้าสัตว์แล้วไงอ่ะสัตว์แล้วไงก็มันก็สัตว์ไม่ได้สนใจคนยุคนู้นไงเออม้าละกันอาจจะคิดอย่างนี้ก็ได้นะขอพรจากม้าหมวกก็อาจจะแบบเดาได้ได้ครับได้ครับมาครับเอาละครับกอไก่หรือขอไข่ครับขอไข่ครับมาตามสบายครับเดี๋ยวกูไปดูผิดเลยด้วยอ๋อผมร่วมด้วยมาครับมาครับมาครับขอไข่นะครับครับขอไข่ครับเอาละฮะเอาละฮะครับผมโอ้โหตุเลงเลยนะครับนะเอาละมาแล้วครับนั่นโลมาไหนๆข้อสุดท้ายแล้วนะฮะก็อยู่ใกล้ชิดแนบชิดกันหน่อยแล้วกันนะฮะส่งกำลังใจให้ซึ่งกันและกันจะ0บาทนะครับหรือว่าจะ 15,000 เดี๋ยวได้รู้กันครับนะเอาล่ะก่อนจะมาเป็นแผ่นไม้ศักดิ์สิทธิ์นะครับคนญี่ปุ่นขอพรด้วยอะไรมาก่อนนะครับและทั้ง2ท่านนะครับเลือกช้อยส์ข้อขอไข่ม้านะฮะเป็นคำตอบที่ถูกไหมลุ้นกันได้เป็นคำตอบที่ถูกครับทีมงานสุดยอดนะครับสุดยอดเลยฮะทีมงานถือว่าหลอกล่อพวกเราได้ดีมากเครียดตอนนี้ครับผมไม่ธรรมดาโหแล้วก็สุดยอดมากเลยเนี่ยเอ้ามาดูดีกว่าว่าไอ้ที่เมื่อกี้บอกว่าเป็นม้าลายนะหรือว่าเออม้าก็ม้าแล้วกันวะอะไรเงี้ยเออนะฮะเรื่องราวมันเป็นอย่างไรนะครับลองมาดูกันครับในสมัยนะฮะที่ญี่ปุ่นยังใช้ม้าเป็นยานพาหนะนะครับคนญี่ปุ่นมักนิยมเอาม้าสีขาวเนี่ยมาถวายแด่เทพเจ้าครับม้าจริงๆเลยนะครับนะฮะซึ่งถือเป็นสัตว์ที่พิเศษนะครับมีอำนาจในการสื่อสารระหว่างมนุษย์กับเทพเจ้าได้นะครับเพื่อแสดงความเคารพนะครับแล้วก็เชื่อว่าจะเป็นการขอพรจากเทพเจ้าได้ดีที่สุดนะครับสาเหตุที่ต้องเป็นม้าเนี่ยเพราะม้าเป็นสัตว์ชั้นสูงครับต้องเป็นคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์เท่านั้นถึงจะได้ใช้นะครับแต่หลังจาก
ที่เวลามันผ่านไปเนี่ยนะครับการใช้ม้าก็ลดน้อยลงนะครับทำให้มีการเปลี่ยนจากการเอาม้ามาบริจาคนะครับก็ทำเป็นแผ่นเหล็กนะครับ สลักรูปม้าลงไปแทนนะครับก็คือเปลี่ยนจากม้าจริงๆมาเป็นแผ่นเหล็กที่นะใส่รูปม้าลงไปนะครับนะจนปัจจุบันก็เปลี่ยนมาเป็นไม้นะครับแล้วก็มีลวดลายต่างๆนะครับตามการสร้างสรรค์ของศาลเจ้านั้นๆนะครับก็จะมีขนาดเล็กแล้วก็เบาแล้วก็ราคาที่คนทั่วไปสามารถซื้อกันได้ด้วยเวลาผ่านไปเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงแผ่นไม้เหล่านี้นะครับในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าอีมะนะครับแปลตามตัวอักษรได้เลยนะครับว่าภาพม้านะครับโดยคนที่มาขอพรก็จะเขียนคำขอไว้หลังแผ่นป้ายนั้นนั่นเองครับอีมะน่าจะมีเมียแน่เลยอีมะคือถ้าเกิดว่าเปิดมาปุ๊บแล้วเมื่อกี้บอกว่าเป็นอีมะนี่ไม่แน่อาจจะโยงเข้าเป็นม้าแน่ๆเลยนะครับนะเอ้าแต่สุดยอดมากตอบข้อสุดท้ายคูณ2ไปรับไปเลย 15,000 บาทครับเก่งมากเก่งมากเลยนะครับเดี๋ยวเชิญด้านล่างเลยดีกว่านะครับอาจจะพลาดไปกับทองคำ 300,000 บาทนะครับแต่ว่าก็ยังได้เงินกลับบ้านไปด้วยครับ15,000 บาทยังดีเขาไม่กลับไปตัวเปล่ายังดีนะครับอ้าวโอเคครับนะฮะวันนี้มาอยู่ใกล้ชิดกับแฟนๆ The Face แล้วเนี่ยนะครับอยากจะให้ฝากแบบผลงานหน่อยละกันของพี่อุ๋ยด้วยแล้วก็พี่เอ็มด้วย Buddha Bless ด้วยครับฝากผลงานของ Buddha Bless นะครับก็ซิงเกิลใหม่ก็ก่อมานานแล้วล่ะครับเบรกแตกครับก็ฝากด้วยครับขอบคุณนะครับพี่เอ็มแล้วก็พี่อุ๋ย Buddha Bless นะครับขอบคุณนะครับครับนะแล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับบริษัท True Corporation จำกัดมหาชนนะครับรวมถึงขอขอบคุณเสื้อผ้าจาก Dewis นะครับและอัญชวิกานั่นเองนะครับกลับมาติดตามกันได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์นะครับ 4:00 นทาง True For You นะครับกับ The Face ไม่เล่นอย่าลบหลู่วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายเป็นคนนั้นที่แม่นแหละแม่นแหละเจ้าหญิงแห่งวงการวิทยุใช่มั้ยฮะใช่แล้วครับผมแล้วเนี่ยแหละฮะเป็นเจ้าชายเลยไหมฮะเป็นผัวมันเนี่ยโอ้โหพูดอย่างนี้เสียลุกหมดเลยอ่ะครับผมเป็นคนสายครับผมถ้าพูดถึงความเชื่อเนี่ยมีความเชื่ออะไรแบบส่วนบุคคลไหมก็เชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเงี้ยค่ะเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยถ้าเราทำดีเขาก็อยากอยู่กับเราครับผมคุณโกรธนี่เข้าวัดบ่อยนะฮะเขาทำบุญเหรอคะขโมยรองเท้าพระคำถามครับถามเลยว่าการบูชาปีเสียนะครับห้ามทำอะไรผมว่าเนี่ยนะฮะข้อนี้เนี่ยบุ๊กโกเนี่ยหน้าบ้านเขาก็จะมีเหมือนกันเขาให้รูปท้องนะฮะใช่ท้องเหรอใช่รูปท้องปีเสียแต่ของบุ๊กโกเนี่ยให้รอดไปนะฮะเดี๋ยวให้ท้ายตรงให้รูปท้องจ้าบุ๊กโกผิดหน่อยครับให้รูปไข่ของปีเสียGo! Bananas!